ันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์มันจะช่วยก่อร่างสร้างความเป็นมนุษย์เป็นเกิดผลดีต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่างเช่นการคิดคำนวณหรือว่าตรรกะคณิตศาสตร์ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้กับเด็กอย่างที่เหมาะสมสำหรับวัยของเด็กแต่ละบุคคลเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวมีความสำคัญต่อการก่อร่างความเป็นมนุษย์เป็นกิจกรรมแรกที่มนุษย์สามารถทำได้เพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกจึงกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นภาษาแรกที่มนุษย์จะสื่อออกมาเพื่อแสดงความเป็นตัวตนแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้โลกได้รู้จักเพื่อเป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์ต่างๆที่มนุษย์มีต่อโลกด้วยการเคลื่อนไหวจึงเป็นองค์รวมของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งตายการเคลื่อนไหวมีอยู่ในทุกอิริยาบถทุกสัมผัสของมนุษย์ทั้งการฟังการมองล้วนต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งสิ้นแล้วก็ประสบการณ์การเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญต่อการก่อร่างบุคลิกภาพอารมณ์ความรู้สึกและความสำเร็จของเขาการเรียนรู้ของเด็กไม่ใช่เพียงแค่การอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่ความสามารถขั้นสูงกว่านั้นถูกสร้างขึ้นด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมองและร่างกายในระหว่างของการเคลื่อนไหวสังเกตดูนะคะมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวยังไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ในทันทีและแทบจะวิ่งออกมาได้เลยแต่ว่ามนุษย์ต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัยทักษะที่มากกว่านั้นในการที่จะทรงตัวต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นแทบจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยืนสองขาแล้วก็มือเป็นอิสระเพื่อที่จะทำงานต่างๆแล้วเมื่อหลังจากที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ขึ้นมายืนสองขาและมือเป็นอิสระได้แล้วเขาก็จะพัฒนาศักยภาพที่มีเฉพาะแต่ในมนุษย์เท่านั้นก็คือศักยภาพในการพูดคุยและการใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกๆเรียกได้ว่าในช่วง 0-6 ปีเนี่ยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการควบคุมร่างกายเด็กก็จะได้เรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่ๆแล้วก็มีความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆอย่างมากมายการเคลื่อนไหวกับการทำงานของสมองมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะคะยิ่งการเคลื่อนไหวซ้ำๆเท่าไหร่ก็จะทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ก็จะทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการเชื่อมต่อในจุดที่หลากหลายมากขึ้นการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้สมองเนี่ยพัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้นะคะคือการเชื่อมต่อที่หลากหลายเนี่ยมันก็จะเหมือนการสร้างทางลัดยิ่งถ้าหากว่าเรามีทางลัดมากเท่าไหร่เราก็จะไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าทางลัดนั้นเนี่ยเป็นทางที่ขรุขระเหมือนเป็นทางโรยกรวดหรือว่าทางลูกรังมันก็จะรั้งให้การเดินทางเนี่ยช้าลงเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวซ้ำๆก็เหมือนกับการที่เราสร้างถนนที่เป็นถนนอย่างดีลาดยางอย่างดีเป็นทางลัดเชื่อมไปยังจุดต่างๆเมื่อสมองมีทางลัดเชื่อมไปยังจุดต่างๆมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเราก็เลยต้องมีการซ้ำย้ำทวนให้เด็กได้ฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆให้เด็กได้ทำด้วยเด็กฝึกฝนการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆโดยการเล่นนะคะการที่เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆทำให้เขารู้จักร่างกายของตนเองอย่างเช่นเขารู้จักความยาวของช่วงตัวจากการเหยียดขาให้กว้างให้ยาวที่สุดเขารู้จักความกว้างของช่วงตัวจากการเหยียดแขนออกไปให้สุดๆนะคะทักษะที่เกี่ยวกับพื้นที่ทิศทางและมิติสัมพันธ์เป็นพื้นฐานสำหรับความสามารถในการอ่านแล้วก็การเขียนซึ่งเป็นพัฒนาการทางสติปัญญาระดับสูงในอนาคตของเขา
เด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กเด็กจะมีความสามารถในการพัฒนาจินตนาการได้ตั้งแต่ขวบปีแรกด้วยการเรียนรู้จากสิ่งเร้ารอบตัวเช่นพวกเสียงจังหวะและเมื่อเด็กอายุได้2ปีความกระตือรือร้นที่จะใช้ประสาทสัมผัสก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะคะในช่วงอายุ 2-4 ปีเนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ประสาทสัมผัสที่พร้อมสำหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติเด็กเริ่มมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมักทำในสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเองแล้วก็ชอบจินตนาการจบจนช่วงอายุ 4-6 ปีเนี่ยเด็กก็จะเริ่มสนุกสนานกับการวางแผนแล้วก็การเล่นที่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันแม้ว่าจะไม่เข้าใจในเหตุผลอะไรมากนะแล้วก็ชอบที่จะทดลองเล่นบทบาทสมมุติต่างๆโดยใช้จินตนาการของตัวเองแล้วอย่าลืมว่าช่วงของการจินตนาการของเด็กเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะช่วงปฐมวัยเท่านั้นในช่วงที่หลังจากนี้แล้วเนี่ยจินตนาการของเขาก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็แทนที่เรื่องของด้วยเรื่องของตรรกะแล้วก็เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวโดยให้เด็กทำตามในสิ่งที่ครูทำให้ดูจึงไม่ใช่การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์แต่ว่าเป็นการสร้างฐานข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบต่างๆให้กับเด็กคือไม่ใช่ว่าครูจะไม่สามารถทำให้เด็กดูได้เลยแต่ว่าการทำให้ดูเนี่ยอาจจะทำให้ดูในช่วงต้นเพื่อเป็นการเหมือนให้เด็กได้สั่งสมข้อมูลไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์มากๆเลยโดยทั้งนี้เนี่ยในการจัดกิจกรรมจะต้องสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกปลอดภัยนะคะปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจจะต้องรู้สึกเป็นที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ว่าเขาสร้างผลงานอะไรขึ้นมาแล้วครูก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ดีเลยไม่เอาหรอกเด็กก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะครูจะต้องกระตุ้นให้เด็กมีความเชื่อมั่นแล้วก็กล้าที่จะลองแล้วก็สร้างความสำเร็จใหม่ๆให้เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยท่าทางอะไรที่แปลกๆใหม่ๆถ้าหากว่าครูดุวิทำท่าอย่างนี้ได้ยังไงทำท่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ล้มหรอกเดี๋ยวเป็นแผลนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวรู้ไหมเด็กก็จะไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรใหม่ๆออกมาเพราะฉะนั้นครูเนี่ยจะต้องคอยดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าขอบเขตได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ให้พยายามที่จะให้เด็กสร้างอะไรใหม่ๆออกมาให้มากที่สุดนะคะโดยที่สิ่งสำคัญก็คือเด็กจะต้องไม่รู้สึกถึงการวัดการประเมินหรือว่าการเปรียบเทียบจากภายนอกอย่างเช่นว่าอุ๊ยคนนู้นทำได้ดีกว่าเธออีกนะคนนี้ทำได้ดีกว่าเธออีกนะไม่เอาอันนี้นะคะรวมถึงบรรยากาศแห่งการยอมรับความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลแน่นอนว่าเด็กแต่ละคนทำได้ไม่เท่ากันถ้าครูยอมรับในความแตกต่างของเด็กนะคะเราก็พยายามสอนให้เด็กยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยเด็กก็จะกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมามากขึ้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเด็กจะต้องรู้สึกถึงความเป็นอิสระทางจิตในที่นี้ก็หมายถึงการสร้างบรรยากาศในการยอมรับและการแสดงออกอย่างอิสระของเด็กแต่ละคนเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้รู้สึกหรือได้เป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวเขาอย่างอิสระแล้วก็เสรีมีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคุณครูคือเป็นผู้ที่จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้กับเด็กเนี่ยจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมีทั้งหมด6ประการนะคะก็คือข้อ1กิจกรรมการเคลื่อนไหวต้องสามารถพัฒนาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงประสาทสัมผัสทั้ง5ของเด็กอย่างสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะไม่มีส่วนไหนที่มากกว่าหรือว่ามีส่วนไหนที่น้อยกว่าแต่เราสามารถที่จะดูเด็กแต่ละคนด้วยว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาอวัยวะส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาประสาทสัมผัสส่วนไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสริมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้อง
ดูให้มันเรียกว่าสมดุลกันนะคะสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเท่ากันทุกประการแต่ว่าสมดุลก็คือตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละบุคคลข้อ2เนี่ยกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะต้องตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็ความสนใจของเด็กถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ดีมากเลยแต่ว่าไม่เหมาะกับวัยเด็กไม่สนใจนะคะเขาก็จะไม่อยากเล่นไม่อยากทำเหมือนโดนบังคับให้ทำแล้วมันก็จะเป็นกิจกรรมที่รู้สึกน่าเบื่อมากเลยแม้ว่าคนอื่นๆจะบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีก็ตามข้อ3กิจกรรมการเคลื่อนไหวจะต้องช่วยให้เด็กเกิดความซาบซึ้งแล้วก็เกิดสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวสุนทรียภาพคืออะไรสุนทรียภาพก็คือความงดงามกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราจัดให้เด็กปฐมวัยเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่เรียกว่างดงามนะคะคือนำความงามของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันอะไรก็ตามที่เรามองดูแล้วหรือเราคิดดูแล้วว่ามันไม่ใช่ภาพที่สวยงามเราไม่ควรที่จะจัดเข้ามาเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กนะคะข้อต่อมาข้อ4เนี่ยกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะต้องเป็นไปเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ใช่จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือนค่ายทหารคือทำตาม1 2 3 4 1 2 3 4เท่านั้นนะคะถ้ากิจกรรมเคลื่อนไหวที่ต้องทำแล้วเด็กต้องทำตามเป๊ะๆ เนี่ยมันจะสร้างความตึงเครียดให้กับเด็กแล้วมันก็จะมีเคมีบางอย่างในสมองที่หลั่งออกมาเมื่อเด็กเกิดความเครียดทีนี้กิจกรรมใดๆก็ตามที่เราสร้างให้กับเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ผลแล้วนะคะก็จะเกิดผลเสียกับเด็กแทนที่จะเกิดผลดีในการเคลื่อนไหวนั้นๆต่อมาข้อ5กิจกรรมเคลื่อนไหวจะต้องสามารถพัฒนาทักษะในเรื่องของสังคมการปรับตัวแล้วก็ความร่วมมือกันในกลุ่มเด็กก็คือไม่ใช่ว่าเราจะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้กับเด็กคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มให้เด็กได้มีการร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจัดกิจกรรมที่เขาได้มีโอกาสให้เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะสร้างทักษะในเรื่องของสังคมและความร่วมมือในกลุ่มให้เขาด้วยนะคะข้อสุดท้ายข้อ6เนี่ยกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่ว่าให้ครูทำให้เด็กดูอย่างเดียวนะคะอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าการทำให้เด็กดูเนี่ยเป็นการสร้างฐานข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเมื่อเด็กมีฐานข้อมูลที่ครบสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตนเองนะคะเราในฐานะที่เป็นครูผู้สอนหรือเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องกระตุ้นให้เขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิญสร้างสรรค์ให้กับเด็กเนี่ยจากที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะเราจะเห็นว่าไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าคุณครูเนี่ยต้องใส่ใจในรายละเอียดสักเล็กน้อยเพราะว่าการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างที่บอกนะคะจะต้องจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่เป็นกิจกรรมที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เด็กเนี่ยจะต้องชอบใจหรือว่าเหมาะสมกับพัฒนาการของเขาเพียงแต่ว่าคุณครูเนี่ยใส่ใจสักนิดนึงนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วเราก็จัดกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนแค่นี้เนี่ยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างดีแล้วเด็กก็จะสามารถใช้การเคลื่อนไหวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรกของเขานะคะอย่าลืมภาษาแรกเป็นภาษาที่ชัดเจนที่สุดเราใช้ได้ง่ายที่สุดเราถนัดในการที่จะใช้มากที่สุดใช่ไหมคะอย่างเช่นเราพูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกเราก็ถนัดที่จะใช้ภาษาไทยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆ เนี่ยเขาใช้การเคลื่อนไหวเป็นภาษาแรกของเขาเขาก็ถนัดที่จะใช้การเคลื่อนไหวเพื่อที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเขามากที่สุดถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะจัดกิจกรรมที่ให้เขาได้ฝึกฝนการเคลื่อนไหวได้อย่างดีก็จะสามารถให้เด็กเนี่ยแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาสู่โลกได้ง่ายขึ้นJungle.